ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่นะฮะตั้งแต่เวลา 9:20 น.เราไม่มีภาพเลยฮะมาแล้วค่ะวันนี้ระบบอาจจะรวนหน่อยบอกคุณผู้ชมตอนที่เราเข้ารายการช้าระบบขัดข้องนิดนึงนะคะเราก็เลยต้องใจเย็นตามระบบวันนี้ภาพอาจจะไม่ได้ทันใจรู้ว่าใครวางยาน้องมิวฮะอย่าเพิ่งวางยาเลยวันนี้วันที่2มิถุนาเองนะคะนี่ยังเบิกค่าน้ำมันได้ไหมก็เบิกได้กูยังเป็นนายกอยู่แม้จะรักษาการก็ตามค่ะคือผมว่าผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบเขียนข่าวไม่ถูกหรอกเขียนว่ายังไงเขียนบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะมาเคลียร์เอกสารต่างๆของแต่ละกระทรวงวันละ60แฟ้มเพื่อเตรียมส่งมอบงานให้รัฐบาลใหม่ไอ้เคลียร์เอกสารเนี่ยผมว่าใช่แต่ว่าเตรียมส่งมอบงานให้รัฐบาลใหม่เนี่ยผมไม่เชื่อหรอกค่ะนะฮะเพราะเสมือนว่าไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่อย่ามาล้วงลูกผมนะผมถามคนของผมแล้วคนไล่ก็รอไล่อยู่เมื่อไหร่จะเก็บของใช่ค่ะแสดงสปิริตออกมาหน่อยเห็นผิดสังเกตหน่อยก็บอกว่าเก็บของใช่ไหมเก็บของก็สะบัดก้นเลยงอนใส่วันนักข่าวครับมาเก็บของแล้วเหรอค่ะทำไมแฟ้มเยอะจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมองค้อนเลย อันนี้ภาพสดวันนี้ใช่ไหมฮะค่ะเอ้ยแฟ้มภาพวันเมื่อวานนะวันอังคารนึกว่าใส่เสื้อตรงสีฮะสีฟ้าสีวันศุกร์สีฟ้าใช่ไหมฮะวันศุกร์สีฟ้าวันศุกร์สีฟ้าไม่ใช่สีส้มนะฮะเราเห็นเป็นชุดไทยเราเลยคิดว่ามันอังคารนะน่าจะวันที่ประชุมครม.ค่ะไล่ก็ไม่ไปพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะว่าลูกน้องพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาตอบโต้แทนนายนะฮะมีอยู่2คนเซฮีกับเซโบนะฮะเอาเซไหนก่อนครับน้องมิวฮะเซไหนก่อนเอาเซโบก็ได้เซโบหายไปนานเซโบนะฮะแลมโบเสกสงวนอัฐาวงผู้น่าสงสารน่าสงสารอย่างไรเราจะเล่าให้ฟังเบื้องหน้าเบื้องหลังทำไมต้องห้อยผู้น่าสงสารไปด้วยอ่ะนั่นแหละเราจะเล่าให้ฟังน่าสงสารอย่างไรนะฮะออกมาตอบโต้รังสิมันต์โรมคุณรังสิมันต์เนี่ยนะฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์นะฮะแถลงแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลและแถลงนะฮะยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองค่ะแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากทำเนียบซะโอ้นะฮะจะมีไหมล่ะนะจะมีไหมที่แถลงยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็แสดงความยินดีกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าที่รัฐบาลอ่ะจะมีไหมฮะจะมีมัธยรสวาจาแบบนี้ออกจากปากนักการเมืองไทยไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่มีนะฮะแต่รอดูค่ะไม่แน่อาจจะมีก็ได้พอมีคนติงไปลุงตู่อาจจะคิดว่าเอองั้นผมทำก็ได้ผมไม่ได้แปลกอะไรก็ได้สงสัยทำเทปอยู่ฮะ เขียนสคริปต์อยู่ เอาแล้วโบก็เลยออกมาโต้ว่ายังไงใช่ค่ะรองหัวหน้าพรรคนะคะรวมไทยสร้างชาติค่ะพี่รัมโบ้บอกว่าเนี่ยก่อนจะออกมาพูดนะก้าวไกลคุณรังสิมันต์โรมไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบอกให้ลุงตู่เตรียมเก็บของก็อับไปฟังดูค่ะไม่ต้องมาบอกให้พลเอกประยุทธ์เก็บข้าวเก็บของนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านทำตามกฎหมายยึดหลักกฎหมายวันนี้ท่านยังทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาและขณะนี้นี่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ยังไม่ได้รับรองส.ส.พรรคการเมืองไหนแม้แต่คนเดียวพรรคก้าวไกลก็ยังไม่ได้ถูกรับรองแม้แต่คนเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยคุณรังสิมันต์อย่าเพิ่งเขาเรียกว่ากัดสันอยากจะเป็นรัฐบาลอยากมีอำนาจอยากเป็นนายกอยากเป็นรัฐมนตรีมากจนเกินเหตุอย่าว่าแต่เรื่องอยากจะเป็นรัฐบาลเลยเอาแค่เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยังแย่งกันนะครับเหมือนกับหมาแย่งข้าวกันเลยผมไม่อยากใช้คำนี้หรอกประชาชนเห็นเช่นนั้นแล้วก็รู้เช่นเห็นชาติว่าพวกกษัตริย์อยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่เป็นตัวในบ้านเมืองเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆดังนั้นกระบวนการขั้นตอนขอให้เป็นไปตามกฎหมายก็จัดตั้งไปสิครับจัดตั้งให้ได้นะครับอย่าให้ตกเก้าอี้ก็แล้วกันนะครับอย่าให้หลุดจากเก้าอี้ก็แล้วกันตั้งให้ได้นะครับมาเป็นรัฐบาลให้ได้ไม่มีใครเขาหวงเขาห้ามครับท่านนายกก็ดีท่านพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็ดีไม่มีใครเขาขัดขวางนะครับ
เขารู้ว่าก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งก็ช่วยกรุณาจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แต่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมันก็ยังมีหลายโปรเซสหลายขั้นตอนไหนยังต้องให้กกต.รับรองก่อนไหนยังจะต้องนะครับโหวตนายกผ่านสว.ก่อนไหนยังจะต้องพิจารณาในเรื่องที่คุณพิธาไปถือหุ้นสื่อของไอทีวีก่อนหลายๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ขออวยพรให้ผ่านทุกขั้นตอนเพื่อมาเป็นรัฐบาลก็แล้วกันครับนี่ดร.เสสกลอัฏฐาวงศ์นะคะอย่าพึ่งกระสันค่ะอย่าพึ่งไล่กันใช่ไหมครับอย่าพึ่งให้เก็บของอย่าพึ่งไล่กันให้เป็นรัฐบาลให้ได้ก่อนอีโบฮะก็ถือว่าแบบเป็นบุคคลทางการเมืองผู้น่าสงสารเพราะว่าคือรับใช้พลเอกประยุทธ์มานานค่ะนะฮะทิ้งโทนี่วูซัมมานะฮะมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐตำแหน่งที่ได้ดิบได้ดีที่สุดก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกค่ะตอนหลังมาก่อนที่จะยุบสภาก็ได้เป็นที่ปรึกษานายกค่ะรัฐมนตรีก็ไม่ได้พอยุบสภามีเลือกตั้งนี่เป็นเจ้าของพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งขึ้นมาลงทุนไป3ล้านค่ะนะฮะเงินยังไม่ได้คืนพอเขาไปคิดเรื่องของลำดับบัญชีรายชื่อสสนะฮะก็ไปอยู่ลำดับที่15ค่ะคือดูรายการเราตลอดเวลาว่าคะแนนพลเอกประยุทธ์มีประมาณ 4-5 ล้านค่ะ 4-5 ล้านมันก็1ถึง10ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอยู่ลำดับที่15รู้ชะตาตัวเองนะฮะว่างานนี้ไปวัดเผาแน่ค่ะนะฮะคือไม่ถึงใช่ค่ะไม่ได้เป็นสสด้วยนี่น่าสงสารไหมฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยพี่สาวก็ป่วยภรรยาก็ป่วยนะฮะนี่เห็นไหมสีหน้าสูบซีดน่าจะแสดงออกได้ว่าคนมีความทุกข์ค่ะนะฮะไม่ได้มีความสุขนะฮะเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ดูลูกน้องตัวเองเอาไว้หน่อยนะฮะก็ให้ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคมาแล้วไงเดี๋ยวในพรรคเขาก็บอกไงก็ให้ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคมาแล้วรองหัวหน้าพรรคอะไรล่ะทำอะไรได้อะนะฮะรองหัวหน้าพรรคก็ให้ตำแหน่งมาแล้วก็มาตั้งทีหลังนะฮะบอกว่าตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยไหนบางคนยังไม่รู้เลยโทรไปถามบอกว่าเฮ้ยผมเป็นรองหัวหน้าพรรคเหรอมีชื่อผมด้วยเออใช่บอกใช่ฮะเอาตั้งเมื่อไหร่ล่ะเออเพิ่งตั้งตอนนี้แหละค่ะเห็นไหมฮะมันก็ทำอะไรไม่ได้คือถ้าหากว่าวางแผนตั้งแต่แรกนะเอาเขาไปคุมอีสานมีตำแหน่งแห่งหนอีสานไม่สูญพันธุ์อีสานได้ส.ส.ไหมฮะไม่ได้ค่ะเห็นไหมฮะนี่ฮะคนต่อมาเสหีนะฮะเสหีนี่ได้ส.ส.มากี่คนฮะภาคเหนือฮะน้องมิวฮะขนกันไปเยอะมากเลยนะ 4-5 เสเลยนะไปภาคเหนือค่ะปรากฏว่าเงียบเลย อ้วนขึ้นนะแสดงว่าอารมณ์ดีอยู่ดีกินดีต่างจากพี่โบสู้ใช่ใช่ในอ้วนขึ้นนะฮะหน้าตาเต่งๆเลยเสหิก็ออกมาใส่กับรังสิมันโรมค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งมาไล่กันนะฮะอย่าเพิ่งมาไล่กันเลยเพราะว่าเอ๊ะทำไมต้องไปยกตัวอย่างเรื่องบวชเรื่องโบสถ์เรื่องอะไรเปรียบเทียบไงเหมือนวัฒนธรรมประเพณีก็คือเสหิบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าคนจะเป็นพระต้องบวชออกมาจากโบสถ์ก่อนจะไปบิณฑบาตได้คนจะเป็นนายกก็ต้องออกมาจากสภาไม่ใช่ตั้งกันที่ร้านอาหารจะทำอะไรคิดถึงหัวอกผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองบ้างที่ผ่านมาวัฒนธรรมเขามีมาแบบนั้นต้องรักษาน้ำใจทางนี้บ้างไม่เราไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่อย่าลืมวัฒนธรรมมันก็มีเสหิบอกแบบนี้ต้องรักษาคือวัฒนธรรมเห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่บ้างคือตราบใดที่ยังไม่โหวตสภายังไม่โหวตผ่านหรือตราบใดที่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่ามาไล่ยังไงก็ไม่ออกไม่ไปจะทำงานเพราะว่าขยันแต่ชอบอีกหนึ่งประโยคของเสหินะอ่านให้คุณผู้ชมพี่เบิ้มฟังที่ผ่านมาถือว่าพรรคเพื่อไทยมีวุฒิภาวะเพราะโดนกระทำมาตลอดอีกทั้งตำแหน่งประธานสภาที่ผ่านมาเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับของสมาชิกต้องรู้กฎระเบียบต่างๆก็คือพูดมาทั้งหมดอ่ะชื่นชมเพื่อไทยที่มีวุฒิภาวะก็เลยกำลังสะท้อนว่าอารมณ์ไทยสร้างชาติตอนนี้เชียร์เพื่อไทยแทนก้าวไกลใช่ไหมคือยังไงก็ได้ที่ไม่เอาก้าวไกลใช่ไหมเชียร์เพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้พี่แดกท่านนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นรัฐมนตรีอยู่ไหมรองหัวหน้าพักรองหัวหน้ารักษาการรัฐมนตรีสำนักนายกใช่ค่ะยังรักษาการอยู่